ประธานพลังการ FC ขอโทษมาดามแป้งชี้แจงประเด็นทวงเงินช่วยเหลือ1ล้านกีฬาวันที่5กรกฎาคม 2567 13นาฬิกา10นาทีจากประเด็นที่สโมสรพลังการ FC หรือชื่อเดิมดราก้อนปทุมวันกาญจนบุรี FC รองแชมป์ฟุตบอลช้าง FA ครับโพสต์ข้อความทวงถามถึงเรื่องเงินช่วยเหลือจากการที่ต้องเลื่อนเกมการแข่งขันนัดชิง FA ครับที่พบกับแบงคอกยูไนเต็ดจากมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยโดยระบุว่ามีการพูดคุยกันไว้ที่ว่ามาดามแป้งจะควักเงินส่วนตัวกว่า1ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือทีมแต่สุดท้ายได้500,000และจะไม่ขอรับเงินก้อนดังกล่าวอย่างไรก็ตามเดอะตุ๊กนาวาอากาศเอกปิยพงษ์ผิวอ่อนโฆษกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ออกมาชี้แจงว่าเรื่องดังกล่าวเกิดจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนล่าสุดเพจ Facebook กาญจนบุรี Power FC พลังการ FC ได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งโดยเป็นแถลงการจากนายแพทย์ประวัติกิจธรรมกูนิตประธานสโมสรโดยระบุว่าเนื่องจากเหตุการณ์ดราม่าเรื่องของเงินชดเชยในการเลื่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงนัดชนะเลิศช้าง FA ครับที่วันนี้ได้มีการสื่อสารไปในโซเชียลมีเดียอย่างกว้างขวางมีหลายโพสต์หลายความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสมและไม่สามารถควบคุมได้ผมในฐานะประธานสโมสรมีความไม่สบายใจไม่ได้มีเจตนาให้เหตุการณ์บานปลายและมีผลกระทบกับหลายฝ่ายจึงขอชี้แจงดังต่อไปนี้มีการสื่อสารระหว่างทีมเลขาและทีมเจ้าหน้าที่ของทีมพลังการ FC เรื่องของการชดเชยเงินที่ต้องเลื่อนการแข่งขันฟุตบอลนัดชิงชนะเลิศเป็นจำนวนเงิน1ล้านบาทเงินที่จะสนับสนุนมาในรูปแบบของการโฆษณาประชาสัมพันธ์และเป็นสปอนเซอร์ให้กับทีมโดยมาจากบริษัทเมืองไทยประกันภัยไม่ใช่เงินของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยแต่เนื่องด้วยปีนี้มีทีมฟุตบอลที่มาขอให้บริษัทเมืองไทยประกันภัยเป็นสปอนเซอร์มีจำนวนมากทำให้บริษัทเมืองไทยประกันภัยสามารถให้การสนับสนุนกับทีมพลังการ FC ได้ 500,000 บาททีมบริหารของสโมสรได้เคยแจ้งกับแฟนบอลและสาธารณชนไว้ว่าจะได้รับเงินสนับสนุนจากการเลื่อนการแข่งขันเป็นจำนวนเงิน1ล้านบาททำให้ทีมบริหารของสโมสรพลังการ FC เป็นกังวลว่าจำนวนเงินที่หายไปทางทีมบริหารสโมสรบริหารเงินไม่โปร่งใสจึงได้ตัดสินใจที่จะไม่รับเงินจากทางบริษัทเมืองไทยประกันภัยและได้แจ้งกับแฟนบอลไปว่าไม่สามารถรับเงินดังกล่าวได้ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวกับบานปลายและมีการตำหนิต่อว่ามาดามแป้งจนไม่สามารถควบคุมได้ผมในฐานะประธานสโมสรเห็นใจและต้องขออภัยคุณนวลพันธ์ล่ำซำหรือมาดามแป้งเป็นอย่างสูงกับข้อความคิดเห็นทางโซเชียลมีเดียซึ่งบางข้อความก็รุนแรงและเกินจริงไปทางสโมสรและทีมบริหารมีความรักในกีฬาฟุตบอลและอยากให้กีฬาฟุตบอลในประเทศไทยพัฒนายิ่งขึ้นไปและไม่อยากทำให้บรรยากาศในการร่วมมือกันพัฒนาเสียไปและเห็นว่าบางข้อความบางความคิดเห็นเกินจริงไปมากจึงขอออกมาชี้แจงและขออภัยผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนด้วยครับส่วนเงินที่จะได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเมืองไทยประกันภัยไม่ว่าจะเป็นจำนวนเงินเท่าไรทางสโมสรจะนำมาทำกิจกรรมแจกเป็นรางวัลในวันแข่งเปิดฤดูกาลทั้งหมดชท.พ.ย้ำจุดยืนไม่นิรโทษ112คดีอาญาร้ายแรงทุจริตเสียงอ่อยหากพท.เอาด้วยการเมืองวันที่5กรกฎาคม 2567 11 นาฬิกา 57 นาทีวราวุธย้ำจุดยืนชท.พ.
ไม่นิรโทษมาตรา112คดีอาญาร้ายแรงคดีทุจริตชี้หากเพื่อไทยเอาด้วยค่อยพิจารณาอีกครั้งเชื่อความเห็นไปในทางเดียวกันเมื่อเวลา10:40 นวันที่5 กรกฎาคม 2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายวราวุธศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในฐานะหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาชทพให้สัมภาษณ์กรณีการตั้งคณะกรรมาธิการกมทวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการปราบรบนิรโทษกรรมว่าพรรคเสนอในนิกรจำนงผู้อำนวยการพรรคเป็นกรรมาธิการและทราบว่าจะให้พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานส่วนขั้นตอนดำเนินงานจะมีหน่วยงานใดเข้าร่วมและพิจารณาอย่างไรคงต้องไปลงในรายละเอียดอีกครั้งทั้งนี้พรรคชาติไทยพัฒนามีจุดยืนและย้ำมาตลอดว่าคดีที่มีความอ่อนไหวโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับประเด็นมาตรา112คดีที่เกี่ยวกับอาชญากรรมและทำให้เสียชีวิตคดีที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันเราจะไม่ร่วมอยู่ในการพิจารณาและไม่ควรนำมารวมอยู่ในร่างงบรบนิรโทษกรรมและเชื่อว่าพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคคงเห็นตรงกันผู้สื่อข่าวถามว่าหากพรรคเพื่อไทยเห็นด้วยกับการแก้ไขมาตรา112พรรคจะยืนยันจุดยืนเดิมหรือหันไปร่วมเพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกันนายวรวุฒิกล่าวว่ายืนยันจุดยืนเดิม3ประเด็นคือไม่พิจารณาคดีที่เกี่ยวกับมาตรา112เรื่องคดีอาญาร้ายแรงที่เสียชีวิตรวมถึงคดีทุจริตเมื่อถามว่าจะไม่มีปัญหาใช่หรือไม่หากพรรคแกนนำเห็นด้วยกับการนิรโทษกรรมมาตรา112ขณะที่พรรคชาติไทยพัฒนายังยืนยันในจุดยืนไม่รวมมาตรา112นายวราวุฒิกล่าวว่าให้ถึงเวลานั้นแล้วค่อยพิจารณาอีกทีแต่จุดยืนเราไม่เปลี่ยนแปลงอย่าเพิ่งตั้งสถานการณ์ถ้าเผื่อเพราะไม่แน่ใจว่าในอนาคตจะเกิดอะไรบ้างแต่คิดว่าท้ายที่สุดคงเห็นไปในแนวทางเดียวกันดารารุ่นใหญ่อีทดวงใจประสบอุบัติเหตุเข้ารกครั้งแรกในชีวิตแฟนแฟนแห่เป็นห่วงบันเทิงวันที่5 กรกฎาคม 2567 14:27 ดารารุ่นใหญ่อีทดวงใจประสบอุบัติเหตุเข้ารกครั้งแรกในชีวิตแฟนแฟนแห่เป็นห่วงส่งกำลังใจแน่นทำเอาหลายคนเป็นห่วงเลยทีเดียวเมื่อนักแสดงรุ่นใหญ่อีทดวงใจหทัยการหรือแม่อีทวัย71 ปีโพสต์ภาพที่ตัวเองเข้าเฝือกที่แขนและนอนอยู่บนเตียงคนไข้เขียนข้อความเล่าว่าแม่ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะลูกๆปกติแม่เป็นคนแข็งแรงคล่องแคล่วว่องไวแม่ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเจ็บป่วยถึงขั้นต้องนอนโรงพยาบาลมาวันนี้แม่ประสบอุบัติเหตุที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดเป็นครั้งแรกทำให้แม่ได้ใช้บริการประกันชีวิตที่แม่ได้ทำไว้จนลืมซึ่งแม่ประทับใจในการดูแลที่ดีมากจัดการดูแลแม่ทุกอย่างในการผ่าตัดครั้งนี้โดยแม่ไม่ต้องจ่ายเพิ่มสักบาทเลยค่ะแม่ซึ้งใจประทับใจมากค่ะและขอขอบคุณมากๆนะคะที่ดูแลแม่อย่างดีค่ะและแม่ขอโทษงานทั้งหมดของแม่ที่ต้องหยุดชะงักแม่จะรีบหายไวๆนะคะลูกในขณะที่เพจมัมแอนด์มีสตอรี่ได้แชร์ภาพดังกล่าวพร้อมเขียนแคปชั่นว่าฝากส่งกำลังใจให้อาอีทดวงใจกับการประสบอุบัติเหตุเข้ารบครั้งแรกในชีวิตตอนนี้ปลอดภัยออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตสาเหตุและเรื่องต่างๆต่อทุกท่านจะได้ระวังด้วยเหมือนกันค่ะท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามาแสดงความเป็นห่วงและส่งกำลังใจกันมากมายอาทิขอให้ฟื้นตัวโดยเร็วสุขภาพแข็งแร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 งนะคะแม่อีทหายไวๆนะคะคุณยายอีทเป็นห่วงนะคะแม่หายเร็วๆนะครับ
เป็นอีกหนึ่งกำลังใจขอให้หายไวๆนะครับและอื่นๆขอบคุณที่มาไอจีดวงใจแครนเลิศ